สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะพาน้องวันใหม่นี่วันใหม่ไปตรวจโรคกันที่โรงพยาบาลสัตว์ธนาลัยนะครับไม่รู้ว่าน้องเขาจะมีโรคอะไรหรือเปล่าภาวนาว่าอย่ามีเลยละกันนะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องวันใหม่จะตรวจเจอโรคอะไรไหมไปลงทะเบียนตรงนู้นนะครับก็จะมีจุดลงทะเบียนนะครับซึ่งผมก็ได้คิวที่6นะวันนี้เป็นคิวที่ของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้องวันใหม่จะโดนอะไรบ้างแต่ที่คนน้องขึ้นเยอะแล้วนะแต่เราก็เพื่อความปลอดภัยนะครับพาน้องมาตรวจนะน้องงงแม่อะไรของเธอเนี่ยตอนนี้พาวันใหม่เข้ามาแล้วนะครับวันใหม่วิ่งสุดฤทธิ์เลยเพราะว่ามันกระสนอยู่แล้วเสร็จแล้วตอนแรกนึกว่าต้องเจาะเลือดด้วยมันเกิดได้ทั้งสองอย่างแต่แบบเป็นนกโตแล้วที่เก็บผลได้จะเก็บผลแล้วก็ไม่ต้องเจาะเลือดว่าจะเลือกเหมือนใช้ต้นนกที่เป็นต้นเล็กๆที่เป็นน้ำหนักในการใช้เลือดอันนี้รอผลนานไหมครับรอผลน่าจะออกมาพุทธครับพุทธเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพาน้องวันใหม่มาตรวจนะก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีในการเก็บตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอีก7วันผลของน้องวันใหม่จะเป็นยังไงบ้างนะครับ